รื่องงานเรื่องงานก็ผมก็พอจะมีงานบ้างโอ้โหแหมพร้อมใจกันเลยดูจากงานที่เราทำครับผมเพราะว่าเห็นบอกว่าคนที่มีงานอะไรกับงานการดีแล้วก็ว่าเราพอจะมีงานบ้างก็ต้องทายตัวเองเราจะไม่ว่าใครทุกคนมีงานทุกคนครับผมพี่บอลค่ะพี่บอลตอบพี่บอลด้วยส่วนพี่บอลล่ะตอบว่าผมคิดว่าทุกคนงานเยอะแต่คนที่กำลังเนื้อหอมนะคือคนเราอ่ะคนล้มมาข้ามไม่ได้หรอกอย่าไปมองข้ามเขาราศีกันค่ะเป็นพี่โอ คืออยากจะบอกว่าผมว่าคุยพี่โน่พี่โน่ยังบอกมันคงมีฝีมือมันเกี่ยวกับกูอีกนะพี่โน่พูดอย่างเงี้ยมันต้องมีกลับไปมีงานอีกรอบนึงผมเชื่อว่าคนเก่งอย่างพี่นะไม่ตกขอบคุณพี่บอลมากครับผมผมเป็นใจให้พี่โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวแล้วรถที่ซื้อหลายคันนั่งกี่คนเดี๋ยวรถผมไม่ขับเลยผมให้พูดแล้วนะพูดแล้วนะผมคนบ้าผมจำอะไรไม่ได้ไอ้รถจะไม่สนหรอกสนของในรถพี่ปุ๊กค่ะพี่ปุ๊กตอบตอบบ้างตอบว่าตอนแรกเนี่ยตอนแรกผมจะตอบคุณบาสฮะแล้วเรานั่งกันอยู่3คนเนี่ยเขาโม้ผมฟังตลอดเลยจนเชื่อเลยจนเชื่อไปแล้วว่าเดี๋ยวผมจะไปต่อยกับพวกขาวเดี๋ยวผมจะไปต่อยคนนี้แต่หลังจากนั้นพอผ่าน2คนนี้ไปไม่มีใครเลือกเขาเลยอ่ะผมก็เลยคิดว่าอ๋อผมคงจะโดนมนต์สะกดของเขามาตั้งแต่แรกแต่หลังจากนั้นผมเริ่มไปเชื่อพี่โอกับพี่ฟอร์ดว่าไอ้คนนี้แหละเออก็เลยตอบว่าอาจารย์ลิงคะทุกคุณพ่อตอบครบแล้วฝันราศีที่ในช่วงนี้จะเนื้อหอมคือราศีมีคนถูกครับราศีจันครับเฮ้ยคนจะเนื้อหอมได้ต้องมีอะไรเกณฑ์ของโหราศาสตร์ไม่ได้มองว่าดาวดวงนี้มาทำมุมกับตรงนี้แล้วจะเนื้อหอมแต่เพียงถ่ายเดียวจะต้องดูด้วยว่าใน12ราศีในขณะนี้ราศีใดมีเกณฑ์จะรวยที่สุดมีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงและนำมาซึ่งเงินตรามีเกณฑ์ที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำชัดเจนเลยครับชาวราศีกันเด่นที่สุดในรอบปี12เดือนคือช่วงนี้ดาวศุกร์โคจรเป็นเกษตราธิบดีร่วมกับดาวประจำตัวโอ้โหโดดเด่นครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาถึงธันวาเนี่ยโดดเด่นมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จะมีโชคลาภเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งที่จะลาออกจากงานเดิมไปหางานใหม่สามารถที่จะเสนอเงินเดือนแล้วเขาอนุมัติตามที่เราได้ตั้งใจอยากได้โอ้โหอันเนี้ยสมใจแล้วร่วมกับดาวพุธร่วมศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุน้ำอยู่ในราศีธาตุลมคือตุลน้ำอยู่ในลมก็แปลว่าเลื่อนไหลด้วยพลังลมพายุรวดเร็วมีพลังและมีพลังที่มีเสน่ห์ส่งผลให้เป็นที่รักแก่คนโดยทั่วไปด้วยที่ว่าเราเป็นคนโดดเด่นคิดออกบอกถูกงานสร้างสรรค์เงินทองไหลมาเทมาจังหวะนี้งานก็ดีเงินก็ดีจึงเป็นที่เรียกว่าเนื้อหอมมากกว่าราศีใดๆแล้วอย่างอมืองอเท้าใช้หลักของพุทธเจ้าที่ว่าฉันทะคือความพึงพอใจที่จะไปที่จะทำวิริยะขยันที่สุดๆนะจิตตะฝักใฝ่ตั้งใจมุ่งมั่นวิมังสาทบทวนไข้ควรสิ่งที่ผ่านมาและปรับปรุงตัวเองคุณจะประสบความสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าดวงชะตาชาวราศีกันในช่วงนี้มีเกณฑ์ดวงชะตาเนื้อหอมฟันธงครับแฮปปี้นะอยู่ครับอาจารย์แกพูดเอาใจผมป่ะเพราะว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ้าวจริงเหรอต้องบอกก่อนว่าอาจารย์รักเวลาพูดอยู่ในจออันนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าแต่ละครั้งเนี่ยใครมาบ้างเพราะฉะนั้นการที่อยู่หมู่บ้านไม่มีผลค่ะอ๋อไม่มีผลแฮปปี้ไม่อยู่แฮปปี้มากกลับมารับงานอย่างเดิมไม่ยังไงอยู่ก็รับงานอย่างเดิมด้วยครับแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยอะไรอ่ะก็มีบริษัท VW Accounting ครับผมรับทำบัญชีนะฮะรับทำภาษีแล้วก็บริษัท VW LED Billboard จ้ะเราทำ Billboard LED อ่ะหลอด LED ใช่โอ้โหเดี๋ยวนี้ใหญ่ๆที่เป็นจอกันตามตึกตามอะไรใหญ่ๆเนี่ยนะเออ
พี่ปีนไปทำเองเลยเหรอปีนไปทำเลยถ่ายทีละเม็ดทีละเม็ดเขาก็ทำที่ล่างที่แล้วเนี่ยมาใช้พนักงานแล้วเรื่องละครล่ะพี่โอจ๋าละครก็ถ่ายอยู่ครับกลับมาแล้วละครก็ถ่ายละครเรื่องหลานสาวนายพลครับของพี่กอบสุขเห็นไหมแล้วพวกงานพิธีกรล่ะครับงานพิธีกรส่วนใหญ่จะอยู่ทางเคเบิลครับพี่รู้สึกยังไงที่อยู่ๆเราได้รับโอกาสกลับมาก็ดีใจมากครับนะฮะเพราะว่าจะทำให้ดีจะทำให้ดีจะทำอีกไหมไม่ทำแล้วคือตอนน้อยมีตังค์นะพี่ดูแม่จะบอกให้ชีวิตมันรันทดมากเลยผมถามว่าขายอะไรไปบ้างขายบ้านที่เชียงใหม่ที่พ่อแม่อยู่ขายไปแล้วนะขายบ้านที่เชียงใหม่ทั้งหมดเรือยอทเรือยอทขายไปแล้วบ้านเรือยอทเรือยอทก็ขายรถ2คันแต่ตอนนี้ไปนะพี่โอหนูเชื่อว่าทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่กำลังมองพี่โออยู่แต่เมื่อไหร่ที่พอโอกาสนั้นเนี่ยพี่โอจับมันไว้แล้วก็พิสูจน์ทุกอย่างให้ผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเราเห็นหนูว่ามันก็จะมีคุณค่าทั้งกับเขาแล้วก็กับเราไม่เป็นไรเริ่มต้นแต่ตอนนี้เริ่มต้นใหม่แล้วพี่เพราะว่าเราได้โอกาสแล้วและตอนนี้ลูกเป็นไงเขาเริ่มลูกบ้างตอนนี้ลูกเป็นยังไงบ้างมีแขนละมีแขนเขามีมาตั้งแต่แรกอ๋อเหรอพูดคล้ายๆลูกเป็นอะมีบ้าออกมาไม่มีแขนแต่ไม่ได้รักแตงนอกันบ่อยแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไประยองเนี่ยไประยองผมก็จะไปหาหรือไม่บางทีเราก็ตั้งใจไปเลยก็ไปหาที่ระยองเพราะว่าแม่เขาไปทำงานอยู่ที่ระยองจริงๆทุกคนรักพี่โอหมดเลยคุณผู้ชมเองก็ตั้งหน้าตั้งตารอติดตามผลงานกันได้แล้วก็เรื่องของธุรกิจก็พวกเราเอาใจช่วยเอาขอบคุณพี่โอครับโชคดีครับขอบคุณครับโชคดีค่ะตอบถูกไปหนึ่งคนนะคะคือพี่บอลข้อหน้าเนี่ยดีหรือร้ายอย่ามาทำเสียงอย่างนี้คุณผู้ชมแหมพอเราบอกข้อดีๆผ่านไปแล้วให้มันขึ้นมาหน่อยดิเรื่องดีหรือร้ายก็ไม่รู้